เระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคุลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไร่มิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีเททองหลอ่อพระประธานและทอดผ้าป่าล้านกองวัดสายสุวพันธ์ เมื่อเร็วๆนี้ที่วัดสายสุวพันธ์อภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีได้มีพิธีเททองหล่อพระประธานประจําอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ขนาดหน้าตัก79นิ้วโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลบุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้พระเด็พระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าวาดวัดเขียนเขตในฐานะประธานดําเนินงานก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพันธ์พระเถระแขกผู้มเกียรติดรกฤษดาจาง จมและพุทธศาสตร์ชนิกชนร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นภายในพิธีเททองหล่อพระประธานประจําอุโบโสถวัดสายสุวนธ์ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าล้านกองเพื่อสมทบทุนเททองหล่อพระประธานทั้งนี้ด็ร์กฤษดาจ่างใจมลซีโอเนเจกิฟตและครอบครัวจางใจมลร่วมสมทบทุนจำนวนหนึ่งล้านบาท รวมแล้วกว่า6 2ล้านสแสนหนึ่งหมื่นบาทน้อมถวายเป็นพุทธบ,บูชาตามวัตถุประสงค์หลักของวัดคือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต,ตลอดจนอุทิศบุญกุศลถวายแด่ห้าพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณพระเถระที่ละสังขารพร้อมกันจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตกในเขตพื้นที่อำเภอคลองหล,งลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งคือที่ตั้งของวัดสายสุวพ,พันธ์ในปัจจุบัน